รองศาสตราจารย์ดร.พิมพ์ทองทองนพคุณค่ะงานวิจัยเรื่อง Prima Metal Clay First Metal Clay Series of Thailand ค่ะจริงๆแล้วงานวิจัยนี้นะคะเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยที่อาจารย์เคยทำมาก่อนหน้านี้หลายๆงานนะคะเดิมแล้วอาจารย์จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเมทัลเคลย์หรือว่าวัสดุสำหรับปั้นที่เป็นผงโลหะนะคะเป็นเครื่องประดับทำมือได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมใหญ่ๆซึ่งสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้แล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะในปัจจุบันในต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีเข้ามาในไทยพออาจารย์สามารถผลิตได้เป็น3ชนิดผงโลหะนะคะได้แก่เงินทองแดงและเงินอาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะนำมาต่อยอดในการศึกษาไปถึงการตลาดรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ทดลองวางขายสินค้าออกแบบแพ็กเกจจิ้งลองให้ผู้สนใจได้นำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยในโครงการนี้ก็เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เมทัลเคลย์หรือว่าผงโลหะมีค่าทั้ง3ชนิดของอาจารย์มาสร้างเป็นแบรนด์เพื่อให้ดูเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะที่มียี่ห้อเพื่อให้คนที่สนใจสามารถนำไปผลิตเครื่องประดับใช้ได้เองวิจัยนี้มีชื่อว่า Prima Metal Clay นะคะ Prima เนี่ยอาจารย์เอามาจากคำแปลที่ว่าเป็นเจ้าแรกเพราะว่าในประเทศไทยยังไม่มีแบรนด์ไหนเลยที่มีสินค้าโลหะทั้ง3ชนิดนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่า Prima Metal Clay เนี่ยจะเป็น Metal Clay เจ้าแรกของไทยดังนั้นงานที่เราผลิตขึ้นมาใหม่ในงานวิจัยชุดนี้ก็เลยพยายามที่จะนำความเป็นไทยในทุกอย่างเข้ามารวมกันในด้านรูปแบบแพคเกจจิ้งด้วยในด้านของเครื่องประดับด้วยตัวอย่างเช่นเทคนิคการผลิตหลายๆงานในโครงการนี้นะคะจะศึกษาแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกการพับของไทย Prima Metal Clay Set นี้ก็เลยเป็นการออกแบบเครื่องประดับที่ดึงแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีไทยหรือว่าเทคนิคการผลิตของไทยทั้งหมดค่ะวิจัยของเราจะมีอาจารย์ทั้ง3สาขาเข้ามาร่วมกันก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์วัสดุนะคะก็คือตัวอาจารย์เองในการพัฒนาวัสดุรวมถึงอาจารย์ทางด้านสาขาการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีส่วนในการทดลองทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงแพคเกจจิ้งนะคะและสุดท้ายก็คือทางด้านการตลาดซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลทางด้านแผนการตลาดของงานวิจัยชิ้นนี้ดังนั้นกระบวนการวิจัยก็จะรวมกันทั้งสิ้น3ศาสตร์ด้วยกันนะคะเริ่มแรกก็คืออาจารย์และก็ทีมอาจารย์ทางด้านวัสดุจะศึกษาการผลิตวัสดุและการเผาชิ้นงานให้ได้คุณภาพนะคะส่วนที่2ก็คืออาจารย์ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์จะนำชิ้นงานนั้นไปทำขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับแล้วก็มีการผลิตชิ้นงานจากคอลเลกชันต่างๆมากมายอย่างน้อย10คอลเลกชันนะคะในโครงการนี้และสุดท้ายก็คืออาจารย์ทางด้านสาขาการตลาดนะคะก็จะมีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในเครื่องประดับในรูปแบบการทำมือขึ้นมือเองได้ง่ายที่บ้านแบบนี้กระบวนการทั้งหมดก็จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันค่ะชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์มีความสมบูรณ์แบบมากกว่าที่คิดไว้เยอะค่ะและผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้ง10คอลเลกชันจากการทำงานของทีมวิจัยและนักศึกษาในคณะอัญมณีก็ได้ผลงานที่เป็นที่น่าพอใจนะคะเมื่อนำไปเสนอให้ผู้สนใจได้เข้าชมนะคะก็จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากมายรวมถึงแผนการตลาดของเรานะคะระหว่างกระบวนการที่ศึกษาแผนการตลาดก็มีผู้สนใจที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไปจำหน่ายแล้วนะคะผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์เราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือแพ็คเกจจิ้งที่พร้อมใช้ข้างในจะประกอบด้วยผงโลหะที่ผู้สนใจสามารถนำไปปั้นได้เองที่บ้านกับอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นคอลเลกชันของเครื่องประดับที่เป็นต้นแบบ10แบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมไทยแล้วก็สัตว์ป่าหิมพานต์ของไทยนะคะทั้ง2ชิ้นงานนี้นะคะเมื่อนำไปแสดงนะคะได้รับการตอบรับดีมากทั้ง2ประเภทเลยประเภทแรกก็คือมีผู้สนใจที่จะซื้อไปผลิตชิ้นงานเองที่บ้านนะคะกลุ่มผู้สนใจเนี่ยก็มีการติดต่อเข้ามาบ้างแล้วและประเภทที่2ได้รับความสนใจจำนวนมากก็คือผู้ที่ไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้เองเขากลับมองว่ารูปแบบงานแฮนด์เมดเนี่ยเป็นงานที่มีค่าเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ชิ้นเดียวในประเทศอย่างเงี้ยเขาเห็นเด็กๆสามารถผลิตออกมาได้เขาก็ต้องการที่จะซื้อตัวงานเครื่องประดับที่เป็นของเขาเองผลการตอบรับนะคะในโครงการ Prima Metal Clay เนี่ยได้ผลการตอบรับที่ดีเกินคาดหมายค่ะสำ
ำหรับงานวิจัยนี้นะคะทิศทางที่จะทำต่อไปในอนาคตคือต้องออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่างๆนะคะเพราะว่าตัวสินค้าของเราเนี่ยยังสามารถที่นำไปต่อยอดเป็นอุปกรณ์นอกจากจะทำผลิตร่วมกับเครื่องประดับแล้วยังไปร่วมกับเซรามิกหรืองานแก้วหรือว่าชิ้นงานอื่นๆได้อีกมากมายก็คงจะต้องผลิตชิ้นงานเครื่องประดับหรือว่าวัสดุศิลปะทางเลือกเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงทำการศึกษาถึงเมทัลเคลย์ชนิดใหม่ๆนะคะเป็นโลหะชนิดอื่นๆเพิ่มเติมและสิ่งที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมอีกอย่างนึงในอนาคตก็คือทางด้านแผนการตลาดในต่างประเทศนะคะเพราะว่าจากงานที่ได้ไปร่วมแสดงงาน Wisdom of the East ที่ผ่านมานะคะผลการตอบรับที่ดีมากส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานนะคะพอมาเจอผลิตภัณฑ์ที่เป็นแฮนด์เมดเขาซื้อโดยที่ไม่ต่อราคาเลยแล้วก็จะมีผู้ที่สนใจที่เป็นผู้ประกอบการทำเครื่องประดับกับต่างประเทศนะคะเข้ามาติดต่อเราจำนวนมากว่าอยากที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ส่งออกต่างประเทศหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อในต่างประเทศในส่วนนี้คงจะต้องทำการศึกษาทางด้านการตลาดเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณงานนี้มากที่ทำให้เราสามารถได้นำผลงานไปแสดงแล้วยังได้ไอเดียในการที่จะนำมาทำวิจัยต่อด้วยค่ะ